สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอม่องโพสต์ถามเพจไทยรู้สู้โควิดชะสื่อสารลงคล่องเฟคนิวแบบนี้แจ้งที่ไหนได้เมื่อวันที่23สิงหาคมนายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชหรือหมอม่องอาจารย์แพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อความภายในเพจไทยรู้สู้โควิดที่เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนตามแผนก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยนายแพทย์รังสฤทธิ์ระบุข้อความว่าเฟคนิวส์แบบนี้แจ้งได้ที่ไหนครับซิโนแวคเข็มเดียวไม่เรียกว่าภูมิต้านทานหมู่นะครับหรือเขาจะนับภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อในธรรมชาติไปด้วยการสร้างความเชื่อมั่นสร้าง trust ไม่ใช่การสื่อสารแบบเลือกพูดแต่สิ่งดีสร้างภาพลักษณ์ให้งดงามรัฐบาลคุณมาผิดทางแล้วยังไม่ยอมเลี้ยวกลับยิ่งสื่อสารแบบนี้ยิ่งลงคลองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ